สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำที่แขวนต่างหูจากไม้ติมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะไม้ติมแบบมีสีกาวแท่งปืนกาวต่างหูแล้วก็ไม้ติมแบบธรรมดาค่ะขั้นตอนแรกนะคะนำไม้ไอติมสีเข้มที่สุดเนี่ยวางไว้ด้านล่างค่ะแล้วก็นำไม้ไอติมที่ไม่ได้ย้อมสีวางเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านบนติดด้วยกาวร้อนให้แน่นเลยค่ะหรือว่าจะทาหลายสีแล้วก็สามารถเรียงได้ตามชอบเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะรอกาวแห้งนะคะพอกาวแห้งเสร็จแล้วให้นำไม้ไอติมที่เหลือวางพาดเป็นแนวขวางค่ะทิ้งช่องว่างไว้เล็กน้อยพอนำไม้ไอติมมาพาดเป็นแนวขวางนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะคะแนนแบบนี้เลยนะคะแค่นี้นะคะก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้แขวนตุ้มหูแล้วนะคะแค่นี้นะคะที่แขวนตุ้มหูของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมมาทำตามกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย